แรกเนี่ยก็คือเอาน้องทั้งสองเนี่ยออกมาจากจุดที่อาจจะเป็นอันตรายกับน้องให้มั่นใจว่าจะไม่มีใครทำร้ายน้องได้อีกเนี่ยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยพม.ก็ได้ทำแล้วนะคะคือเอาน้องออกมาจากตรงจุดนั้นแล้วแล้วก็มาอยู่ในความดูแลของพม.นะคะขั้นตอนที่สองก็คือรักษาสภาพบาดแผลที่เห็นปรากฏอยู่ขั้นตอนที่สามก็คือเรื่องการฟื้นฟูจิตใจนะคะแต่ตอนนี้ยังอยู่ในระหว่าง2กับ3อ่ะเหมือนกับว่าคือดูแลรักษาร่างกายแล้วก็ฟื้นฟูจิตใจอยากให้ทุกคนช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะเพราะว่าถ้าเด็กเหล่านี้ถูกทำร้ายหรือว่าลอดพ้นการถูกทำร้ายมาได้เนี่ยโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะเป็นสมบัติที่ชำรุดของสังคมนะคะแล้วมันจะเป็นลูกโซ่ของความทารุณน่ะเขาก็จะไปทำทารุณเพราะว่าเขาเคยถูกทำมาก่อนมันจะสืบทอดเป็นมรดกที่ชั่วร้ายของสังคมไทยเราต้องตัดตอนสิ่งเหล่านี้เพราะนั้นเยียวยาเขาตั้งแต่ต้น